พี่น้องบ้านลุงพลมาอัปเดตสวนหลังบ้านให้พี่น้องเบิ่งสโนว์กำลังสิเปื่อยเบิดมื้อนี้อากาศดีพี่น้องประมาณ3-4 ดีกรีนี่ครับมื้อนี้ลุงพลสิมาปิ้งบาร์บีคิวอยู่หลังบ้านนี่สิมาครับมาปูอยู่ทูบ็อกอยู่กะลาสต้องปีกปลาไปคิวพี่น้องโอ้ปีกตีนไก่เนี่ยตายไก่นั่นปีกตีนเป็ดตีนลาบเป็ดจุ่มมันนี่เด้อโอ้การดีเด้อพี่น้องมันสโนว์มันก็เริ่มเปื่อยละเปื่อยแล้วเปลี่ยนซ้ำแล้วจะได้ปลูกผักปลูกหญ้าแล้วเปิดเตือนในเล็กปลูกจะได้ปลูกผักปลูกหญ้าแล้วหิมะเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มบาร์บีคิวลุงพลเป็นอะไรน้อบาร์บีคิวรวมกันเด้อพี่น้องลุงพลปิ้งตีนไก่เนี่ยไตไก่มันกินเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เราเนี่ยลุงพลเห็ดอย่างน้อยเนาะแตงกิ่งต้นแอปเปิ้ลมันเสียวกำลังหอดจะดูใบไม้ปุ่งเลยเนาะจะลองยังอีก2เดือนตัดกิ่งมันแปลงกิ่งมันเอาออกซะตัวนี้เนาะมันถูกอีกเรียกว่าซีเลมตัวนี้ออกวะมันยาวมากเลยตายบุรุษมากัดหรือพี่เขียนเมียนนี่จะโน่บลายพี่หิมะบลายเปื่อยเลยเป็นยังข้างอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ้งแต่นี่มันนะมื้อนี้อากาศมันอุ่นขึ้นอันนี้ต้นมะขามโป่ลงหื่นซื้ออันแครอทมาให้กระต่ายกินเบิดเป็น16แล้วมั้งเอาไว้ให้มื้อลำหัวซองหัวตึมบ่ตัดออกกันลายเกินมันก็หน่วยบ่สมบูรณ์ต้นนี้คือสิบ่ตายเนาะเนาะมันเกินหักเลยเอาอยู่โน่แหละแล้วมันเกินหักพี่กายได้จะขวดขวดมันเกินหักกูขวดบ่ได้ขวดไอ้นี่เราเป็นบาร์บีคิวเป็นอะไรเนาะบาร์บีคิวเนี่ยเนาะหน่อยเลยนี่โอเคน้องเอ้ยเปิงเด้อตีตีไก่ไปดิตีไก่ไต่ไก่พวกเป็นสุกเลยไตมันก็ยังสุกแล้วสุกไรก็แซ่บตัดไปเริ่มเติมพริกเลยนะครับ
เด้อพี่น้องภรรยามาเด้อตัวนี้ปิ้งลาบเป็นชิ้นนึงปิ้งลาบพี่น้องปิ้งให้ลาบล้างบ้านพี่น้องส่วนล้างบ้านมีสโนว์เนาะปีนี้เนาะสโนว์ปลายปีต้องแค่เทือเดียวซื้อสองเทือน้อยๆนะต้นใหญ่หลายก็บ่ได้เพราะดินมันน้อยต้องเอาให้มันคุมต้นให้มันน้อยพี่สิมามันอุ่นนะพี่สิมาทีนี้ต้นที่นี่มันก็อุ่นเนาะปัดวันพุธบอกโอ้ยสโนว์ข้างนั่นอยู่เอาแล้วตัดเวิร์ดแล้วมันสิออกมามาใส่มันก็ออกมันจะกิ่งมันจะบริเนี่ยมันออกดอกตัวนี้ช่วงสูงตัดเอาลูกแต่บางกิ่งตัดออกมันก็บ่มีดอกมากเขามันยังอ่อนอยู่มีดอกตัดเอาลูกว่าจะมันสูงลายปลูกแบบนะฮะนะฮะดินมันน้อยที่นอดบ้านเนาะบ้านดินดอดต้นหญ้าบ่ได้อึดจะสตาร์ทออกมันกงขี้ไล่เกิดปีกายยังไม่ชักตัวนะโน่หลุดละตัวนี้ปกติมันออกมากได้นี่นะหากิ่งน้อยๆแบบนี้นะแต่มันหักกงมันมองอ่ะมันจะออกมากนะพี่มากใกล้สุดเลยแล้วพี่น้องเปื่อยเลยดิยังเปื่อยกูเบิดอยู่ดิเต็มมันบอกคือตะกี้ละที่เข้าตะกี้เดือนนี้แล้วมันหนาวครับเดือนนี้เดือนหนึ่งเดือนนี้แล้วเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสองถ่ายเดือนนี้แล้วมันหนักตามปกติเดือนหนึ่งเดือนสองอากาศจะหนาวสุดๆรถแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังแมทมันเชนมันก็เลยแบบการเปลี่ยนแปลงบ่อนั่นแหละมีบางคิวมันเปื่อยไปแล้วจ้ะนกนั้นไปทางใดมันห้องเจ๊ะ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 เป็นกิ่งไหมเบิ่งบักเทียมปูเมียนดิออกตัวบ่ตายเด้อบักเทียมนี่บ่ไปหาเดือนนั่นน่ะ
ปุงยอดออกมาเลยที่มาคุ้มมันอยู่กับตายนะครับเต็มปุงมาเลยพี่น้องที่มามันยังเปื่อยบดอยู่นะบริตายได้ผักเตรียมนอนหอนมากสิมาแปลงอุ่นขึ้นมากสิมาแปลงปลูกผักนี่มาตัดบดมาตั้งยี่แล้วดีโยมันมันมีแดดถึงแต่มันวอร์มมันอุ่นจักดีกี่วะมันหาวะบ่หาก็หกดีกี่ไปนะก็ไปจะกินละบาทนี่พี่น้องเลยเรื่องเงินเติมโอ้ยขับปัญญาตีนไก่สีนเป็ดสีปิงละปิงละพับละนี่วังได้ประหลาดได้อยู่นี่นี่หมามันยังนี่อยู่นะบอกมูตัวเองพลาดได้ยังไงสับมองสับมองลุดเป็นบจุพามเขาก็ตัดหรือก็หล่อนพี่กายได้หลุดหมากหลายสิบด้วยหรอมาบอกกันไงปลูกกินส้มค่ะเยอะตรงนี้สามนี่แหละตัวนี้ที่เป็นอะไรตัวบุหัวมันจะเป็นมันบอกกุกมันมันเป็นอย่างกระยามันโอ้ขดแต่มันเป็นหน่วยเขาเนาะคือบุซับออกไปอันเดิมมันจับออกไปตักตามไรที่ได้เด้ตัวนี้อืมชอบมองซะแล้วถ้ามันแตกงาใหม่เนาะอืมตัดมองเออเป็นหน่วยอย่างกับเป็นรถลูกเอ้ยยินดีต้อนรับเด็กหนูนะกินติดกายหนูกัดเปลือกมันตายตัวนี้ที่ได้มันหมดนี่เป็นหลายหลายกวนพี่น่ะปีนี้สิเอาน้อยมาตอกกับมัดเมียนน้อยเนาะเอ็มบราเซียวะเอ็มบราเซียเอ็มบราเซียเอ็มบราซาเดอร์กับสหารโฮดวะเนาะอยู่เอ็มบราเซียเอ็มบราเซียเอ็มบราเซียเอ็มบอกระเทียมนี่เนาะมาตายมันขนาดเราปลูกเลิกได้นี่นะเพราะว่าพื้นมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็แบบหากมันลงพื้นบ่ได้มันดอนขึ้นมันก็ต้องได้เอามาลงปลูกได้5 เดือนแล้วพี่น้องอันนี้
ทุกเดือนสิกินปลูกไว้แต่เดือนตุลาเดือนนี้จนมีนาละกำหนดมา6เดือนโดนกินเพราะว่ามันหามันลงพื้นบ่ได้มันแข็งเป็นน้ำแข็งข้างล่างมีมาคุ้มมันอยู่เว้ยมีมาหาเขาเปื่อยนี่เห็นบอลบอลนี่เป็นน้ำแข็งแล้วอยู่ข้างหลังหยุดทางลุ่มนะมันแบบมันโอเคนะมันจะมันบุ่นอยู่มากนะอุ่นอยู่มากมันออกเลยนะบนอ่าวลายปีนี้นะมีมากับบัวลายอากาศมันเปลี่ยนแปลงโอ้ยบ่ให้ว่าตะกี้เนาะนี่สโนยังบ่เปื่อยยังแข็งอยู่ข้างล่างมันยังแข็งบอลชูโน่สบายมึงดูโอ้ยน้ำแข็งแล้วนี่นะหิมะยังบ่เปื่อยอยู่พี่น้องเอาน้ำเขียวน้ำแดงมาซีดซีดใส่กินได้เขามีขายได้น้ำเขียวน้ำแดงอยู่นี่นี่อยู่ห้านั้นน้ำแดงเนาะเอาไปนะดูนี่เขาบุรีโยมกินอยู่เมืองไทยเมืองลาวบอกว่ากับบุรีโยมเขาบอกหู้กินนี่แหละกับหู้แต่คนตัวนี้ต้นมะเพร่บอกหู้นี่นะว่าสีเหลือหรือบัวเหลือฮะเบิ้งเหลือเหลือเลยสิยังจ้างกับบัวเหลือหรอกโอ้จะไปเบ้าเจ้ามึงจะว่าที่เกี่ยวเนี่ยก็ว้าวบ่ว้าวกูเห็นจุขวดปีกายกูเห็นมันออกหากบ่กี่หลายโสต้องไปรีบแดดพุ่นๆจะถึงจะตัดนี่มันออกยอดนี่ใช่ไหมบ่ได้ตายปีนี้มันสิบ่ทันได้ตายแฮ่แต่ว่ามันสิแบบยอดๆบ่มีตายกูเห็นหากมันเกิดพวกนี้มันเอาดินทุ่มอยู่เปื่อยมันมีหากมันเกิดตัวนี้คือโบสอมมั้งหรือโบสอมวะโน่น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 วะอ๋อมีหมากมันแสบเลยต้นมาปูดึงหมากมันแสบเห็นโบสีเหรอตัวนี้ก็น่าจุ้มนะโมโหยุ่งเหงามันโมโหเป็นชนิดใดหนูนะกีดนะไปซื้อมาอีกอยู่กินเราขายอยู่ทุ่งนะจ๊ะที่เราไปอีกเมืองนึงเนาะเกือบชั่วโมงเอ๊ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณในไลน์พี่น้องกดติดตามกดชมส่องลุงพลขอบคุณในไลน์พี่น้องจุกเลยสิโอเคสิสิมาบอกเดี๋ยวติ้งแฮมบอกเลยว่ามันเป็นโฟนไพ่พี่น้องกินตีนได้มื้อนี้โอเคเลยสิจะมึงตัวกินลาบจุกเลยสิโอเคแล้วอันนี้เป็ดปิ้งลาบสิปิ้งลาบปิ้งลาบ